อาจจะถามสามคำถามสั้นๆง่ายๆนะครับผมความรู้สึกหลังการหลังจากปิดหีบการเลือกตั้งในวันนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับพวกเราชาวอนาคตใหม่ทุกคนที่เฝ้ามองผลการเลือกตั้งอยู่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ฮึกเหิมนะครับพวกเราขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจสำหรับการสนับสนุนสำหรับสิทธิ์และเสียงที่ทุกท่านให้กับพวกเราในวันนี้ที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ศรัทธาของทุกท่านทำให้พรรคอนาคตใหม่วันนี้สามารถปักธงได้อย่างชัดเจนว่าเราเป็นพลังที่สำคัญของสังคมไทยในทางการเมืองวันนี้ชัดเจนแล้วพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้มาเล่นๆไม่ใช่พรรคที่ไม่มีที่ยืนแต่วันนี้พรรคของเรามีที่ยืนที่ชัดเจนเรามาไกลถึงขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความสนับสนุนความศรัทธาจากทุกคนผมซาบซึ้งมากและขอขอบคุณทุกคนตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างไรครับก็จุดยืนเนี่ยเราก็ยืนยันเหมือนเดิมมาตลอดนะครับอันดับที่1ผมย้ำกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงนั่นก็คือการยุติการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้ได้ถ้าเรายุติการสืบทอดอำนาจของคสช.ไม่ได้นะครับประตูก็จะถูกปิดเราจะเอาประเทศไทยกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยความเท่าเทียมเป็นธรรมไม่ได้เลยนะครับดังนั้นบันไดก้าวแรกภารกิจแรกของการเลือกตั้งครั้งนี้คือการหยุดยั้งการสืบทอดของคสช.ถ้าทำได้เราจะเปิดประตูพาประเทศไทยกลับไปสู่ประชาธิปไตยอันนั้นคือภารกิจอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3ที่เป็นเงื่อนไขที่ทุกพวกเราพูดมาตลอดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะครับทั้งฉบับแล้วก็ข้อเสนอที่3ของเราเงื่อนไขที่3ของเราก็คือการลบล้างผลพวงรัฐประหารนี่ก็คือหลักการที่พวกเราตั้งมาตั้งแต่ต้นว่าจะทำงานร่วมกับพรรคไหนหรือไม่อย่างไรนะครับต้องตั้งอยู่บนหลักการนี้เป้าหมายในการทำงานในรัฐสภาของพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างไรครับผมผมต้องบอกว่า2 ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่คนไหนได้รับศรัทธาได้รับความไว้ใจจากประชาชนให้เข้าไปในทำงานในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่ว่าในอนาคตเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ต้องบอกว่าทำหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่ทำหน้าที่อย่างสุจริตผลักดันความฝันของสมาชิกผลักดันความฝันของคนอื่นที่ไม่ได้เข้าไปให้เป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่เข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรส่วนคนที่ไม่ได้เข้าไปพรรคอนาคตใหม่พูดชัดเจนว่าเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงบันไดก้าวแรกที่สำคัญแต่ไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายกลับกันนี่เป็นบันไดก้าวแรกยังมีการเดินทางไปข้างหน้าซึ่งสูงเป็นทางที่สูงเป็นทางที่ชันเป็นทางที่มีแต่ขวากหนามแต่เราจะเดินหน้าต่อเราจะทำงานนอกสภารณรงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวคิดแนวอุดมการณ์ของพรรคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะเริ่มทำเลยเราต้องการจะให้พรรคนี้เข้มแข็งและพรรคนี้เข้มแข็งได้ไม่ใช่มีแต่งานในสภาแต่งานนอกสภาต้องทำเลยหลังการเลือกตั้งจะทำงานต่อกับประชาชนทันทีนั่นคือพรรคอนาคตใหม่ครับนั่นคือทั้งหมดจากคุณธนาธรนะครับผมช่วงนี้ถ้าเกิดมีอะไรมีความคืบหน้าใดเพิ่มเติมเราจะรายงานกลับไปที่สถานีทันทีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ